วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าไอ้นี่นะหรือเปล่าว่าอาจารย์มีเรื่องอะไรถึงเรียกเรามาแต่ไก่โหอย่างเงี้ยฮะไม่รู้สิแต่ฉันว่าก็คงจะสอนวิชาใหม่ละมั้งถึงได้เรียกมาแต่เช้าแบบนี้นี่เรา2คนก็มาเป็นศิษย์อาจารย์กันตั้งนานแล้วนะแล้วนายคิดหรือยังว่าเรียนจบแล้วเนี่ยนายจะทำอะไรต่อวะฉันว่าฉันจะเจ้าจิ๋วเจ้าจอยมาหาข้าตรงนี้ครับอาจารย์ครับที่ข้าเรียกเอง2คนมาในวันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าเองทั้ง2น่ะได้เรียนวิชาจากข้าไปจนหมดแล้วข้าไม่มีอะไรจะสอนพวกเองอีกต่อไปแล้ววะนาหมดแล้วเหรอแต่ก่อนที่พวกเองจะไปจากที่นี่ข้าจะขอทดสอบวิชาพวกเองสักหน่อยผู้ที่ผ่านการทดสอบนี้ข้าจะมอบของวิเศษที่สำคัญที่สุดให้ของวิเศษหรือว่าจะเป็นแขนวิเศษมีแต่ผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นที่จะได้รู้ว่าของวิเศษชิ้นนี้มันคืออะไรถ้าอย่างนั้นฉันว่าอาจารย์มอบไปฉันเลยดีกว่าเพราะยังไงซะฉันก็ต้องชนะเจ้าจ่อยอยู่แล้วอาจารย์ก็รู้ว่าฉันน่ะฉลาดกว่าเจ้าจ่อยตั้งเยอะนะอาจารย์จริงด้วยอาจารย์เจ้าจิ๋วน่ะเก่งกว่าฉันตั้งแต่นั้นแต่ไรมาแล้วว่าไม่ต้องทดสอบก็รู้แล้วถูกต้องข้าบอกแล้วไงว่าครั้งนี้จะเป็นการทดสอบตัวตนที่แท้จริงของพวกเองเพราะฉะนั้นจงฟังให้ดีการทดสอบนี้ก็คือเฮ้ยแหมขอจังหวะกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยหุ้ยมันน่าเจ็บใจซะจริงเฮ้ยแขนวิเศษมันควรจะเป็นของฉันแปลกจังเลยแฮะใส่ลูกแก้วลงไปในแผนที่แล้วไม่อยากก็มีข้อความอะไรขึ้นมาเลยใส่ไม่ถูกช่องหรือเปล่าอ่ะฉันก็ลองใส่ทุกช่องแล้วนี่นาหรือว่าซ่อนเนี้ยจะไม่ใช่หนึ่งในเดี๋ยววิเศษแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยแผนที่ก็บอกให้ไปตามหาที่เจ้าแห่งความเร็วเราก็ทำตามแล้วนี่นาถ้างั้นทำไมมันถึงไปอย่างนี้นะโอ้ my god จะพูดวนไปวนมาอีกนานมินเนี่ยเบื่อจะตายแล้วเนาะแลล่าเอาแต่หน้าเฉยๆนี่มาช่วยการคิดจะได้ไม่เบื่อนะแลล่าเนี่ยคิดไม่ออกหรอกแลล่าหิวอ้าวก็นี่ไงกล้วยกองเบลอเห็นไหมพวกพี่ลิงเนี่ยอุตส่าห์ไว้ให้ดูต่างหน้าเนี่ยยังเหลืออีกเพียบเลยโอ้ my god กินไม่ลงแล้วกินแต่กล้วยจนกว่าจะน่าจะเป็นลิงอยู่แล้วปกติก็คล้ายๆอยู่แล้วนี่อับแกไอ้นี่ยับยับนี่ก็จับกินซะหลบยังหิวอยู่ด้วยนะลุงมะทำไมมันน่าเบื่ออย่างนี้กินแต่กล้วยกับกล้วยอ่ะไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างมาแล้วจ้าลูลูว่าลูกแก้เนี้ยต้องไม่ใช่เหลียววิเศษแน่เลยพี่ชักไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าดูสิพอลูกแก้วโดนแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยข้างในก็มีอะไรปรากฏขึ้นมาด้วยนะแต่ลูลูว่าเรามาผีทาแน่แน่เลยโนลาล่าว่ามะอะลาล่าลาล่าลาล่าอยู่ไหนนะเอ๊หายไปไหนของเขานะลาล่าหรือว่าลาล่าจะโดนลักพาตัวลาล่าลาล่าอยู่ไหนลาล่าลาล่าอยู่ไหนลาล่าพี่อีทพี่อีทลูลูถ้าถามหาลาล่าแล้วก็เมื่อกี้ฉันเห็นลอยตามกลิ่นไก่ไปทางด้านโน้นนะฮะลอยตามกลิ่นไก่ย่างไปแล้วเหรออีแล้วหิวทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยลูลูมากินไก่ย่างเหมือนกันเหรอมากินไก่ที่ไหนล่ะมาตาลาล่าน่ะล่ะทำไมแล้วอย่างนี้ล่ะแล้วนี่เราอยู่ไหนเนี่ยฮะนี่ลาล่าลอยตามไก่ย่างถึงนี่เลยหรอนี่เราอยู่นครสวรรค์เหรอเนี่ยนครสวรรค์เหรออ๋อฉันอยู่น่าสนุกจังเลยไปเที่ยวกันที่ไหนอ๋อจะมาไหนเหนื่อยแล้วนะ
มันไปกับต้นไม้จริงๆจะได้เลิกวิ่งสักทีแข่งต้องแข่งแข่งแข่งโอ้โหสุดยอดต้องแข่งต้องแข่งแข่งแข่งต้องแข่งยังแข่งต้องแข่งแข่งระวังแปะจิ๊บโอ้โหสวยจริงๆล่ะอยู่ด้านซีมาก่อนปีนขึ้นไปสูงมากๆเลยอ่ะโอ้ใช่ใช่เก่งจังเลยเนาะหนีแล้วน้ามาแล้วหนีแล้วโอ้ยมาแล้วน้าเราจะต้องคุ้มเนี่ยแล้วทำไมถึงคุ้มลาลาลูลูปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยจ้าลาลาก็ปลอดภัยbutลาลาว่ายน้ำไม่ไหวอะค่ะเป็นไรหรือเปล่าลาลาคือว่ามันอิ่มจะยกแขนไม่ไหวอะดีก็เล่นกินซะขนาดนั้นนี่จะว่ายน้ำไหวได้ยังไงเล่านี่ไอ้หนูจับไม้นี่ไว้สิแล้วค่อยๆพาเพื่อนเองปีนขึ้นมาบนนี้ก่อนนะใจดีจังขอบคุณจ้าลุงไม่เป็นไรแม่น้ำนะยิ่งแก่ยิ่งเลยก็หมดเป็นยังไงล่ะนางหนูดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหน่อยแล้วจ้าขอบคุณมากนะจ้าลุงโอ้ไม่เป็นไรหรอกดีซะอีกมีพวกเองมานั่งเป็นเพื่อนจะได้ไม่เหงาลุงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอจ้าโอ้นี่นั่นเหรอมันเป็นคำสาปของเมืองนี้คำสาปใช่มันเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วพวกเองน่ะอยากจะฟังกันไหมล่ะอยากจ้าตามตำนานเมื่อสมัยก่อนเมืองของเราเคยบูชารูปปั้นเทพมังกรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคอยปกป้องรักษาเมืองนี้มาตลอดจนวันหนึ่งลูกแก้ววิเศษได้ถูกขโมยไปจากปากเทพมังกรหลังจากนั้นเมืองของเราก็เกิดภัยพิบัติมาตลอดทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังเชื่อกันว่าถ้าลูกแก้ววิเศษถูกนำมาคืนให้เทพมังกรภัยพิบัติทั้งหมดนี้มันก็จะหายไปแล้วลูกแก้ววิเศษเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอะจ๊ะหน้าตามันก็เป็นลูกแก้วกลมๆแต่ถ้าเอามาส่องกับแสงอาทิตย์จะเห็นเทพมังกรอยู่ข้างในฮะนั่นมันลูลูจุ้ยอุ๋ยอะไรกันนะมาปิดปากฉันทำไมอ่ะพี่จะทาลานะพี่จะเอาลูกแก้วให้ลุงเขาใช่ไหมใช่ดิพี่ให้ลุงไปแล้วอะเรื่องตามหาแคนวิเศษล่ะแล้วจะไปต่อกันยังไงฮะแต่ว่าพี่จะให้คนที่นี่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าเรื่องตามหาแคนวิเศษไม่ได้นะงั้นเอาอย่างนี้นะพี่อีแล้วก็เอาลูกแก้วไปคืนเทพมังกรเอดีมากเผื่อจะได้ล่อลอยอะไรในการตามหาต่อด้วยเอาแบบนั้นก็ได้ลุงแล้วลูกปั้นเทพเจ้ามังกรเนี่ยมันอยู่ที่ไหนล่ะฮะอ๋อนู่นอยู่ในหุบเขาลูกโน่นทำไมล่ะพวกเองถามทำไมไม่มีอะไรหรอกจ้าลุงพวกฉันแค่อยากไปไหว้เท่านั้นเองยังไงนะเฮ้ยน้ำเย็นน่าเล่นจังเลยอันนี้พี่อีทหรือลูเล่นน้ำกันดีกว่าอ้าวลาล่าว่ายน้ำไหวแล้วเหรอสเปมมากมากเลยอาหารย่อยเรียบร้อยโดดน้ำเล่นเลยดีกว่าน้องๆครับแก๊งปงลังเขาจะสามารถนำลูกแก้วไปคืนให้เทพมังกรได้ไหมแล้วจะมีปีศาจอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่ามีแต่เรื่องให้ลุ้นทั้งนั้นเลยแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วมาลุ้นกันต่อในตอนต่อไปนะครับปงลังละอ่อนสอนน้องน้องๆทราบไหมครับว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยเป็นจำนวนมากและด้วยเหตุนี้เองในวันตรุษจีนของทุกปีชาวนครสวรรค์นิยมจัดงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่เชื่อกันว่าหากเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีๆแล้วตลอดปีนั้นก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยมีการเชิดสิงโตและมังกรทองอย่างยิ่งใหญ่เพราะมังกรทองเป็นเทพแห่งความสุขและโชคลาภที่ชาวจีนนับถือกันมาช้านานจนกลายมาเป็นเทศกาลตรุษจีนอันโด่งดังที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของลีลาการเชิดที่ตื่นเต้นเร้าใจเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะแสงไฟที่ระยิบระยับในเวลากลางคืนครับและในทุกปีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยก็นิยมที่จะเดินทางเพื่อไปดูเทศกาลนี้กันอีกด้วยล่ะครับวันนี้เสนอตอนเพื่อนกันก็ต้องไว้ใจกันสิอ
เข้าทางแล้วล่ะทีนี้เจอน้ำท่วมอยู่นครสวรรค์กันนะก็ต้องเจอนี่เจ้าเขี้ยมมันนี่สิแวมปึ้งตึ้งตึ้งตึ้งว่าไงก็เจ้านายเจ้าแดนอยู่ไหนล่ะไอ้เจ้าว่าฉันอยู่ทางนี้ตาอยู่นี่ครับตาตาเดี๋ยวว่าไงก็เจ้านายผมมาแล้วเจ้านายอยู่ไหนเฮ้ยเจ้านายเฮ้ยหมดกันความน่ากลัวที่มีสงสัยต้องใช้แผนสองก่อนซะแล้วโอ้ยจะถือฝาแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยทำไมอยู่คนเดียวอับเจ้านายนะเจ้านายชอบสั่งให้ทำอะไรยากๆอยู่เรื่อยเลยอยู่ๆจะทำให้สามคนนี้แตกแยกกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสักหน่อยวันนี้นะนึกลึกมาเลยขึ้นมาแล้วพี่กบถึงได้ออกมานอกยามอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกก็แค่เบื่อเบื่อก็เลยออกมาข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างอะแล้วจะเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนเล่นในกระทะบ้างหรือเปล่าเล่าจุ้ยฮังชายมีใบกระเพาะเป็นผ้าห่มน่าสนุกดีเนาะเอามาล่ะสยองแล้วล่ะลูลูพอแล้วเลิกแกล้งพี่กบกันสักทีนะรีบๆเดินเข้าจะได้รีบไปหาเทพเจ้ามังกรไปเร็วแข็งน้อยชอบแกล้งเรานักใช่ไหมได้เวลาเอาคืนแล้วกูเล่งตามหาสุดขอบฟ้าแม่ทางจะวอกวนฉันก็ไม่ยอมแม่ค้ามันจะบ่นต่อให้เดินตากฝนยังแค่ดีถ้ามันร้องเพลงกูเล่งกูเล่งกูเล่งกูอยากให้ก่อนสมเด้เฮ้ยหน่อยเนี่ยอย่างนี้มันต้องโดนโอ๊ยลาล่ามาฟาดฉันทำไมอ่ะโอ๊ยอีฟแล้วเซรีลาล่าไม่ได้ตั้งใจนะแล้วจะฟาดพี่กบอ่ะฮะอีกแล้วเหรออะไรของเธอนักหนาถึงได้คอยจะแกล้งแต่คนอื่นน่ะก็พี่กบมันเอ้ยลิ้นใส่มือลาล่านะแถมยังมาแลบลิ้นเยาะเย้ยอ่ะใครจะทนได้ใช่ไหมฮะจริงเหรอพี่กบแม่ก็เฮ้ยไอพี่กบก็โอ๊ยเฮ้ยฉันไม่ได้โกหกสักหน่อยเมื่อกี้ฉันยังไม่ทำอะไรเลยนะอยู่ๆลอล่าก็คว้าไม้มาฟาดฉันทั้งครัวยังจะโกหกอีกใช่ไหมงั้นต้องจ่ายเลยพอแล้วลาล่าแต่ว่ากบเนี่ยมันโกหกนะลูลูแต่ถือจะเถียงไปก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครถูกใครผิดนะนี่ลูลูก็ไม่เชื่อลาล่าใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่เชื่อนะแต่ถ้าจะไม่ได้คาหนาคาเขาเถียไปก็เถินน้าล่ะทนไว้นี่ฉันขอร้องแล้วนะอย่าทะเลาะ กันอีกทางเดินไปที่ถ้ำเทพมังกรยังอีกตั้งไกลอ่ะถ้าหากมัวแต่ทะเลาะ กันเมื่อไหร่จะถึงสักทีอ่ะแค่ในใจนี่พวงแหมถูกมาทุกจุดแหละแม่มีพลาดเก่งจริงๆเลยแล้วเนี่ยของที่เจ้านายทำให้นี่ดีจริงๆเลยที่สำคัญดูเท่ขึ้นด้วยเด่นๆนะดูดิข้าตาเลยจ้าสุดๆแบบแรกดูเท่กว่าต่อไปต้องหัวเราะแบบนี้ถึงจะเท่แล้วถ้าเปิดตัวตนเจอกับเจ้าพวกนั้นแหละท่าไหนดีเนาะติ๊กต๊อกท่าไหนเบื่อเอาแต่เดินไม่มีอะไรหนุกๆทำเลยอยาก
ทำอะไรหนุกๆเหรอเอางี้สิเดินไปวิ่งป่าดีมั้ยสนุกดีถึงแล้วดีด้วยเรื่องอะไรเล่าแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอ่ะโอ้เยสทำไงถึงจะหายเซ็งรู้แล้วนี่ขอยืมสร้อยลูกแก้วมาเล่นแก้เซ็งหน่อยได้ป่ะพี่อีทเฮ้ยได้ไงแล้วนี่ไม่ใช่ของเล่นนะนะซีลาล่าถ้าเกิดทาโตหรือทาแตะจะกลายเป็นเลือดใหญ่นะปะโถยฝีมือระดับลัลล่าไม่มีพลาดอยู่แล้วถึงไงก็เหอะฉันไม่ให้เธอเอาของสำคัญอย่างนี้ไปเล่นหรอกPlease พี่อีทนะ please ขอสร้อยหน่อยนะ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  please พี่อีทนั่นนั่นตลกมากเลยจะเอาอะไรนะแล้วจะบ้าเหรอขอสร้อยหน่อยฉันยอมแล้วอยู่ตะโกนสักทีหูฉันจะหนวกอยู่แล้วเฮ้ยสัญญานะว่าจะดูแลอย่างดีรับรองจ้านี่ดูสิสร้อยนี่เป็นลูกดิ่งได้ด้วยนะดึ๊บ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 เป็นไงสุดยอดมากฮะลาล่าเราว่าโตหายนะเอานะลาล่าบอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสิเชื่อเหอะสร้อยนี่เจ๋งจะตายไม่ขาดง่ายๆเลยนะไม่เชื่อดูนี่ดูนี่เป็นไงเป็นไงเจ๋งอะเปล่าฮะเจ๋งแต่ถ้าจะให้เจ๋งจริงๆเอาสร้อยคืนฉันมาดีกว่านะมาถ่อพี่อีได้อยากเล่นมากอะเด้เดี๋ยวลาล่าเล่นเสร็จก่อนจะคืนให้นะเฮ้ยเมื่อกี้ฉันน่าปล่อยให้ตะโกนจะเสียงแหบไปเองไม่น่ายอมให้ไปง่ายๆเลยอยู่มาทุบเธอได้ยังไงอ่ะฉันยังไม่ทำอะไรเลยสักหน่อยนะลาล่าไม่ควรได้โยนสร้อยเล่นเองต่างหากจะไม่ได้ก็ลาล่าเห็นพี่กอบจองใจเอาลิ้นตวัดสร้อยทำให้ลาล่ารับไม่ได้นี่ว้ายตัวเองทำผีแล้วมาโทษคนอื่นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเนาะไหนโอ้ยังนี่ใหญ่ยังไงพอเถอะลาล่าแค่ทั้งสร้อยหายก็แย่พอแล้วนี่ยังจะมาโยนความผิดให้คนอื่นอีกเหรอพี่เอ๊ะนั่นดิไม่เคยเชื่อลาล่าเลยนะจะแต่ไอ้กอบบ้านั่นน่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรลาล่าลาล่าฉันลาล่าใช่ไหมก็ได้ถ้าพี่อีกับลาล่าคิดว่าเป็นความผิดของลาล่านะงั้นลาล่าก็จะไปตามหาสร้อยเองชะอันนี้นี่ฉันไปเองถ้าให้ลาล่าไปนะเดี๋ยวก็เอาไปเล่นจนทำหายอีกอ่ะพี่อีกบ้าแย่แล้วสิครับลาล่าน้อยใจหนีไปซะแล้วทีนี้จะทำยังไงกันล่ะเนี่ยลูกแก้วก็หายลาล่าก็หนีไปอีกงานเนี่ยสงสัยอีกกับลูกแย่แน่ๆเหตุการณ์จะเป็นยังไงติดตามชมในตอนต่อไปนะครับโป่งล้างละอ่อนสอนน้องวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะดังนั้นพี่ลาล่าขอแนะนำบึงบอระเพ็ดค่ะบึงบอระเพ็ดถือเป็นบึงน้ำจืดที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะสมัยก่อนบึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากถึงขนาดมีจระเข้อาศัยอยู่มากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะจนคนที่นั่งรถไฟผ่านไปมาสามารถมองเห็นจระเข้ได้จากระยะไกลแต่ตอนนี้จำนวนของจระเข้ลดลงจนแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วเพราะถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ค่ะเฮ้ยน่าสงสารจริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าน้องๆมีโอกาสก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะคะเพราะตอนนี้เขาได้เปิดเป็นอาคารแสดงพันสัตว์น้ำหลากหลายพันน้องๆก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับปลาฉลามกบเม่นทะเลและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะวันนี้เสนอต่อแย่แล้วลาล่าหาปัญหาลาล่าลาล่าอยู่นะลาล่าลาล่าออกมาเหอะลาล่ากลับมาเหอะอุ๊บอ้าวหมดแรงแล้วเหรอลูลูพี่อี
ถ้าเราตามหาลาล่าไม่เจอเราจะทายังไงดีล่ะอย่าเพิ่งหมดหวังสิลูลูเราต้องเจอลาล่าแน่ๆเป็นความผิดของชาเอฉันน่าจะออกับลาล่าลาล่าจะได้ไม่น้อยใจหนีไปอย่างเงี้ยอย่าโทษตัวเองเลยเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกมีสิเขาผิดเขาผิดเองถ้าไม่มีเขาลาล่าคงไม่หนีไปแบบนี้อ่ะพี่กบก็เหมือนกันนะอย่าโทษตัวเองเลยนะกบหน้าตอนนี้นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือรีบตามลาล่าแล้วก็สร้อยลูกแก้ววิเศษไม่งั้นถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะจะมีชาวบ้านอีกมากมายต้องเดือดร้อนนะลูลูจะท้อไม่ได้เข้าใจมาจ้างั้นเราไปตามหาลาล่าต่อเหอะลาล่าลาล่าอยู่ไหนลาล่าลาล่าอยู่ไหนเฮ้ยทำไมมันถึงหายากหายเย็นอย่างเงี้ยนะคอยดูนะหาเจอเมื่อไหร่จะรีบเอาไปคืนพี่อีทเลยจะได้เลิกว่าแล้วสักทีเฮ้ยเดี๋ยวจะหาลากแล้วพักก่อนดีกว่าเฮ้ยอ๋ออุ๊ยอะไรแวบๆแสบตาเอ๊ะนั่นมันโอ้ยจะไหวเหรอเนี่ยก็มันเหลือทานิทาเดียที่เรายังไม่ได้ไปหานี่แต่ฉันว่านะเชือกมันดูเก่าๆนั่นเนี่ยเถินนะพี่อีถ้าไม่ไปก็ไม่รู้บางทีลาล่าอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะเอ้าไปก็ไปเดี๋ยวฉันจะนำรถไปก่อนนะลูลูจะคอยตามมาก็แล้วกันนะงั้นฉันคอยให้กำลังใจในย่ามก็แล้วกันนะโชคดีนะทุกคนนะอับอับไม่เอาว่านะทุกอย่างปลอดภัยลงตามมาได้เลยลูลูโอเคดีนะดีนะพี่อีทเชื่อจะขาดแล้วอะไรนะไม่ได้ยินบอกว่าเชื่อจะขาดลาล่าลูลูด้วยนะพี่อีทพี่อยู่นะอยู่นี่เป็นงามากพี่อีสบายมากไอ้แย่แล้วพี่อีพี่อีพี่เป็นงามากเจ้านายหัวสองตอนนี้นะแค่อีสกับลูลูสองคนสุดล่างงอตุ๊กป่องหายไปแล้วผมว่าเจ้านายรีบลงมือจัดการเลยดีกว่าอ้าวฉันส่งเจ้าเขียงไปแล้วเนี่ยไม่มีปีศาจโผล่มาสักตัวเลยเจ้าน้อยใจเย็นๆเจ้าเขียงมันต้องใช้เวลาสักพักในการตามรอยมันแบบว่ามีปัญหาเรื่องการกำหนดทิศทางนิดหน่อยนะนั่นมันจะไว้นะเจ้าเอ้ยแกคอยดูฝีมือมันละกันไว้แน่นะพี่อีสบายมากเมื่อกี้ฉันแค่นอนเล่นไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยโอ้ยอ๋อแล้วเทพเจ้ามังกรนี่แต่เดิมเวลาน้ำหลากลูกแก้วนี้คงจะช่วยกันน้ำไม่ได้แต่พอไม่มีลูกแก้วน้ำก็เลยไหลทะลักออกมาสงสัยนี่จะเป็นสาเหตุที่น้ำท่วมหมู่บ้านแล้วล่ะถ้างั้นเราตอนแรกตาหาลูกแก้วกันแล้วล่ะพอถ้าฝนตกขึ้นมาก็แย่แน่แน่เลยหยุดตรงนั้นแหละอืมอัจฉริยะส่งแผนที่พิเศษมาให้ฉันซะดีๆสิบอกฮะพวกสัตว์ประหลาดอีกแล้วเหรอทำไมพวกแกถึงตื้อไม่เลิกอย่างนี้นะใจคอจะตามพวกฉันไปทุกที่เลยหรือไงอย่าพูดมากฉันงงเอ้ยไม่ใช่อย่าพูดมากส่งแผนที่มาหรือจะให้ฉันกำลังนับๆนี่นะอะไรโดนไปแล้วคราวนี้แหละพวกเจ้าจะได้รู้รสชาติของความทรมานว่ามันเป็นยังไงได้แล้วปล่อ
อยฉันเดี๋ยวนี้นะไอ้จระเข้บ้าปล่อยเดี๋ยวนี้นะจะขาดใจตายแล้วพี่ลูลูเป็นอย่างไรจะยอมมอบแผนที่ให้ฉันได้ยังไม่พี่ครับงั้นจะชุดใหญ่เมนคอร์สจ้าตี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 จ้าตนี่พี่อีทนะพี่อีทอย่าอยู่จะยอมแพ้ไปเลยจักรจีเนี่ยนะไม่แนวเลยโดนอย่างนี้ก็ดีแล้วสมน้ำหน้าว่าแล้วดีนะอย่างว่าไงแผนที่อยู่ไหนนี่ต้องปล่อยลูลูก่อนสิแล้วฉันจะบอกตารางนะไม่ได้นะจะยอมมันไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกลูลูรีบไปตามหาลาล่านะฉันจะจัดการเท่านี้เองยังดื้ออยู่นี่จะจัดแล้วแค่ล่าปล่อยพี่กับลูลูแล้วเดี๋ยวนี้นะลาลาคึกคักจริงๆมีคนเพิ่มอีกแล้วดีเลยฉันจะได้จัดการทีเดียวพร้อมกันเลยไม่เสียเวลามานี่ไม่ดอกไม้ใหญ่ลาลาระวังนะหนังมันหนามากทำอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่เป็นไรลาลามีวิธีกลัวตายอะไรต้องใส่ลูกน้องจางมานมโอ้ยช่วยด้วยโอเคไว้นะไม่เป็นช่วยด้วยช่วยด้วยมันเดือดขอใจนะลาล่าที่ช่วยพวกเราวะฉันจะทนดูพี่อีกับลูลูโดนเล่นงานได้ยังไงเล่าลาล่าขอโทษนะฉันก็เหมือนกันนะขอโทษนะลาล่าข้าหลายอย่าหนีไปแบบนี้อีนะเพราะเราเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมลาล่าก็ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงเนาะเอาละสาวๆพวกเรารีบเอาลูกแก้วไปคืนเทพเจ้ามังกรกันดีกว่าเรียนวิเศษจงตามหาลายโบราณณเมืองล้านนาในที่สุดทุกอย่างก็ลงเอยด้วยดีนะครับแต่ว่าการเดินทางในครั้งหน้านะสิครับถ้าทางจะวุ่นวายแน่ๆแก๊งปงลางจะตามหาลายโบราณเจอหรือเปล่าแล้วต้องไปเจอกับสัตว์ประหลาดอะไรอีกน้องๆต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วลาไปก่อนนะครับปงลางละอ่อนสอนน้องเที่ยวกันมาเยอะแล้ววันนี้พี่ลูลูจะพาน้องๆมาชิมขนมขึ้นชื่อของเมืองนครสวรรค์กันนะคะนั่นก็คือขนมโมจิหรือมีชื่อไทยว่าขนมเปี๊ยะนมสดนั่นเองล่ะค่ะจริงๆแล้วขนมโมจิเนี่ยเป็นขนมของประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่บ้านเราได้นำมาดัดแปลงเพื่อให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นจนปัจจุบันขนมโมจิได้มีไส้หลากหลายมากเลยเช่นไส้ถั่วแดงไส้ถั่วไข่เค็มไส้ทุเรียนไส้งาดำไส้เผือกและอีกมากมายเลยล่ะค่ะก็ทั้งหอมทั้งอร่อยแบบนี้ยังไงล่ะคะขนมโมจิก็เลยกลายเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเสมอถ้าน้องๆไปเที่ยวเมืองนครสวรรค์ก็อย่าลืมซื้อมาฝากพี่ลูลูบ้างนะคะวันนี้เสนอตอนชะหน่อยแน่โดนหลอกอีกแล้วเราเอ๊ะเป็นอะไรไปทำไมถึงไม่ติดนะเอ๊ะสงสัยตรงนี้จะหลวมแฮะว้ายเอาละน่าจะใช้ได้แล้วไหนดูสิเรานี่เก่งจริงๆซ่อมปั๊บใช้ได้ปุ๊บเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ป็นแบบนี้นี่แน่เรื่องมาแย่แล้วเราครับเจ้านายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีใครมาวางระเบิดไหมเจ้านายฉันก็ยังงงอยู่เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าแต่กาเถอะพวกเจ้าอีทมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยฮะคืองี้ตอนนี้อีทแอนด์แกงมาถึงที่ไม้แล้วเจ้านายต้องรีบลงมือหน่อยนะเอ้ยมีเสียงคนมาฉันขอไปก่อนนะเจ้านายจะแวบโอ้ยทำไงดีกว่าจะซ่อมเครื่องทำปีศาจเสร็จพวกเจ้าอีทคงใกล้ถึงจุดหมายเข้าไปทุกทีทำไงดีเราต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปอีกแล้วเหรอเนี่ยแหมนี่หม่ำข้าวซอยอร่อยอร่อยอย่างนี้ค่อยสบายหายหิวหน่อยนะหิวอะไรเห็นกินมาตลอดทางเลยแถมยังแอบหลับจนลูลูต้องลากมาอยู่เรื่อยเลยถ้ายังละเมอจะจับฉันกินด้วยนะอันนั้นน่ะไม่ได้ละเมอนะก็จะจับกินจริงๆอ่ะพี่กบได้รู้ตัวซะก่อนนะจิน้อยเผลอไปไม่ได้ต้องจะบำแล้วทุกทีเลยเฮ้ยมาถึงเชียงใหม่แล้วแต่ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะไปเริ่มตามหาลายโบราณที่ไหนดีอ่ะพี่อีลูลูพอจะนึกอะไรได้แล้วตามมาสิเดี๋ยวลูลูจะพาป้านี่ลูลูจะพาไปไหนเนี่ยนี่ไงจะพามาถามประชาสามพาขอจังหวัดเชียงหม่านะสิแอร์บอสันกันเตอแอร์บอสันนะเจ้าเนี่ยวตัวเองแอร์บอสันนะเจ้าแอร์บอสันกันเตอนี่น่ะเหรอตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่อ่ะสวัสดีเจ้าเคยไปแอร์บอสันกันหรือยังนะเจ้าไม่เคยอะค่ะมันเป็นยังไงเหรอคะนี่นะฮะที่บ่อซ่าเป็นแหล่งทำร่มนะเจ้าแล้วก็งานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเรียกว่าจะมาเชียงใหม่แล้วบอกไปแอบบ่อสางก็บอกมาถึงเชียงใหม่นะเจ้าไปบ่อไปบ่อพี่ที่บ่อซ่ามีอะไรที่เป็นไรปลาขายบ้างไหมครับอุ้ยมีเยอะแยะเลยอย่าเจ้าเรียกว่ากุร่านต้องมีลายปลาขายนะเจ้าเพราะเป็นลายใหม่ล่าสุดที่กำลังฮิตฮอตติดตลาดนะเจ้าพี่ว่าถ้าทั้งน้องอยากได้ต้องรีบไปกันตื้อนะเจ้าเดี๋ยวจะหมดซะก่อนช่วงนี้กำลังฮอตมาแรงนะเจ้าเอ๊ลูลูว่าพี่เนี่ยหน้าคู่คู่เลยเนี่ยมันก็เห็นที่ไหนมาก่อนคู่มากๆเลยต่างอีหนูคงจะเห็นในทีวีละมั้งก็พี่เป็นสาวงามของจังหวัดเชียงใหม่นี่เจ้าว่าแต่พี่น้องรีบไปบอสานกันดีกว่านะเจ้าเดี๋ยวตลาดมันจะวายนะเจ้าไม่ดีจริงด้วยนะรีบไปกันดีกว่าลาล่าลูลูขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะเจ้าไอ้เจ้าบอสานไอ้เจ้าเด็กโง่พี่บอสานไม่มีไรปลาอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่พวกแกหาไม่มีทางเจอหรอกโง่จริงขุดเข้าไปลาปูเสฉวนชอบขุดขุดนะร้อยสายเข้าไปหลุมพรางทีนี้ละสวยไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่ไงสับซะทีนี้พอเจ้าเด็ก3คนนั่นมาถึงมันก็จะตกลงไปในหลุมแถมร้อยตายก็ไม่มีใครมาช่วยเพราะทางนี้เป็นทางตันเราสับเรียบร้อยไปแล้วว้าวเสียงใครส่งใครจะมากันแล้วรีบปฏิต่อบอกเจ้านายดีกว่าว่าแผงเราเจ๋งแค่ไหนว้าจำไว้นะน้องเราต้องดูที่จิตวิญญาณอย่างไม้ที่พี่ตัดมันเนี่ยมันมีจิตวิญญาณอลังการหมอที่จะทำเป็นร่มมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องสัมผัสด้วยวิญญาณถึงจะเข้าถึงได้เข้าใจไหมล่ะน้องฮะในจุดนี้อึ้งไปเลยเอ๊ะไปบอสสร้างมันมาทางนี้เดินอยู่ทุกวันนะจำได้แหมไอ้คนทำป้ายนี่มันมั่วจริงๆไม่มีจิตวิญญาณเลยจริงไหมน้องเอานี่รอพี่ด้วยสิแหมน้องไม่ดื่มด่ำกับปรัชญาของพี่เลยนะเนี่ยYon, yon, 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 yon,
แถวนี้ไม่มีสัญญาณเลยฮะเอ้ยเราไปหาทางโน้นดีกว่าเอ้ยเมื่อกี้เราขุดหลุมไว้ตรงป้ายบ่อสร้างฉะนั้นเราก็ต้องไปทางนี้ถูกต้องไหมถูกเอ้ยสัญญาณเอ้ยทำไม่มีเลยนะสัญญาณอยู่ไหนสัญญาณอยู่ไหนสัญญาณลึกด้วยนี่มันหลุมที่เราขุดไว้นี่นะทำไมเป็นแบบนี้โอ้แย่แล้วโอ้ตายแล้วใครมาสลับไปโอ้ my god ไม่เห็นจะมีสักร้านเลยเหนื่อยเลยนั่นเนี่ยนั่นสินะสงสัยพวกเราจะโดนพี่สาวคนนั้นหลอกซะแล้วเอ๊ะพี่ดูตัวนู้นสิน่าจะรักไหลลมอ่ะเปล่านะโอ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไงก็ลองไปดูก่อนแล้วกันโอ้ my god นี่ร้านหรือว่าบ้านร้างกันแน่เก่าซ้ำซากขนาดเนี้ยโอ้ยังไงก็ลองเรียกดูก่อนแล้วกันนะขอโทษครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้ในที่สุดในที่สุดจิตวิญญาณของเราก็มีคนสัมผัสถึงจนได้ลูกค้าอะไรของเรามาดูไอโอ้ดีใจเกินเฉยข้างในมาเข้ามาดูในร้านก่อนอยากได้ของแบบไหนล่ะฮะว่ามาเลยเป็นไงนี่หลากหลายเลยนะโอ้ my god มีแต่ลายปลาทั้งนั้นในที่สุดก็เจอนะเนี่ยแต่ว่ามันไม่เห็นเหมือนลายปลาในแผนที่เลยโอ้เออนะมีของที่เป็นลายแบบนี้มาเออไม่มีหรอกพี่ไม่เคยวาดอะไรคล้ายๆอย่างนี้เลยหรอครับไม่เคยฉันไม่เคยวาดรูปเลยฉันวาดไม่เป็นอ้าวแล้วรูปพวกนี้คล้ายไปคอว่าล่ะคือภรรยาฉันเองอะนวดนะครับนั่นภรรยานะหรือว่าตุ๊กตาครับไม่เห็นขยับเลยเฮ้ยจะบ้าเหรอภรรยาฉันเป็นคนนะไม่ใช่ตุ๊กตาเพียงแต่เขาได้เป็นคนนิ่งๆอย่างนี้ถ้างั้นผมขออนุญาตเอาลายนี้ไปให้ภรรยาพี่ดูหน่อยนะจ๊ะพี่ครับพี่เคยเห็นลายแบบนี้บ้างไหมครับนี่ฮะเคยเห็นครั้งหนึ่งตอนเด็กๆนะแล้วพี่เคยเห็นลายนี้ที่ไหนอะคะบ้านเกิดแล้วบ้านเกิดของพี่อยู่ไหนล่ะคะในหมู่บ้านข้างๆเลยครับงั้นในเมืองเชียงใหม่เหรอคะงั้นก็จังหวัดใกล้ๆเชียงใหม่อะโบขาที่สูงที่สุดในเชียมาเอาละสิครับน้องๆต้นกำเนิดลายโบราณที่แก๊งปงลางตามหาอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดในเชียงใหม่น้องๆรู้ไหมครับว่าคือภูเขาอะไรถ้าไม่รู้ต้องคอยติดตามคำตอบในปงลางละอ่อนในตอนต่อไปส่วนวันนี้เวลาหมดเวลาไปก่อนนะครับปงลางละอ่อนสอนน้องเมื่อพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่อีกที่นึงที่พี่อีทไม่อยากให้น้องๆพลาดนั่นก็คือการไปดูการทำร่มบ่อสร้างที่หมู่บ้านบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงครับเพราะร่มบ่อสร้างนี้ถือเป็นสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หมู่บ้านบ่อสร้างแห่งนี้น้องๆจะได้ชมวิธีการทำร่มตั้งแต่การขึ้นโครงการแปะกระดาษสาการลงสีซึ่งลวดลายของที่นี่ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันและความสวยงามนะครับชาวบ้านที่บ่อสร้างนี้จะนั่งทำร่มกันใต้ถุนบ้านของตัวเองเมื่อเสร็จแล้วก็จะเอาร่มออกมาตากแดดตรงลานบ้านดูสวยงามมากเลยน้องๆสามารถซื้อไปเป็นของฝากหรือจะถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆก็